ปิดท้ายกันที่หอการค้าจังหวัดปัตตานีนะคะได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตค่ะหอการค้าจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 900cc 90 ปีหอการค้าไทยค่ะปัจจุบันนะคะปริมาณโลหิตสำรองของธนาคารโลหิตทั่วประเทศมีจำนวนลดลงขณะที่ความต้องการโลหิตของผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษามีจำนวนไม่เพียงพอจนเข้าขั้นวิกฤตหอการค้าจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับกาชาดจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปสำรองให้กับธนาคารโลหิตและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567มีกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน120คนได้รวมเลือดทั้งสิ้นนะครับ 54,000 cc ทางนี้หอการค้านะครับมีเป้าหมายที่จะบริจาคโลหิตทั่วประเทศจำนวน 900,000 cc ในโอกาสครบรอบ90ปีของการค้าไทยครับ